สวัสดีครับเราอยู่กันใน Friday Night Funkin นะฮะในม็อดที่เห็นตัวละครก็น่าจะรู้นะฮะเจอกับเจ้านูบนะครับจากเกมที่เราคุ้นเคยโรบล็อกนะฮะชื่อวิกว่า Another Game มี3เพลงด้วยกัน Play Oof แล้วก็นูบนะฮะเจ้านูบจะนูบจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่นูบโอ้สวัสดีสวัสดีนะแล้วนางคือใครเนี่ยบีบปั๊บบี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 บเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรน่ะอ๋อไม่ต้องสงสัยหรอกปกติเขาจะพูดเป็นภาษาบีบน่ะฮะนี่เขาสมบทเป็นตัวละครหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยบีบไปดูบีบบีบบีบเดินไปบีบ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 อ๋อเขาบอกว่าเขาเล่นฟิงเกอร์บอร์ดได้เก่งมากเลยนะไม่ได้พูดอย่างนั้นสักหน่อยอ่ะก่อนอื่นเลยนะพวกนายอยู่ในเกมที่ชื่อว่าโรบล็อกฉันจะอธิบายพวกนายเองนะว่าเกมนี้คืออะไรจะอธิบายด้วยเสียงเพลงแล้วกันได้เลยไปข้างหน้ามี2คนด้วยมันโนเกะป่ะเนี่ยอ่าฮะจะนูบเพลงนูบหรือเปล่าจะยากไหมเขาน่าจะนูบนะคนดูไอ้ลูกศรมันดูมันชัดๆขึ้นนะสีมันสวยขึ้นเห็นถือดาบแว๊บๆถือดาบด้วยระเบิดบาซูก้าเพชรด้วยข้างล่างเมื่อกี้พูดว่าอะไรไม่ทันได้ดูยังไม่หยุดว่าเราเป็นนูบอีกหรือว่าหมายถึงเจ้านูบเราอยู่ในแมปไหนเนี่ยเจ้านูบแล้วจะถือบาซูก้าทำไมร้องเพลงนี้ Amazing มากอ่าฮะฉันทำได้ดีกว่านะเฮ้ยหยุดพูดสักทีทำไมคนข้างหน้าเนี่ยคนกลางเนี่ยนุ๊บนุ๊บนุ๊บเราบอกสนุกมากเลยโอ้โหนายก็มีฝีมือเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมีการแอนิเมชันมาเท้าคางด้วยร้องเพลงมานานเท่าไหร่ละก็เป็นเดือนน่ะเกินเดือนนะประมาณ2เดือนได้ไหมเขาเป็นคนเรียนรู้เร็วนะใช่เลยแล้วอีกสักเพลงดีไหมล่ะได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นกับประโยคพูดของฉันเนี่ยคือในโรบล็อกเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่เรียกว่าการคัดกรองแชทน่ะคัดกรองแชทเหรอใช่มันค่อนข้างน่ารำคาญเหมือนกันนะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละโอเคร้องเพลงกันต่อเลย3 2 1 go เพลงไม่ได้ยากเท่าไหร่นะฮะเฮ้ยมีอุ๊บด้วยเมื่อกี้แขนหลุดใช่ไหมเดี๋ยวขออีกรอบนึงโอ้เสียงชับชังดังเพราะใช้บอทแน่นอนมีอุฟไหมจริงด้วยมีแอนิเมชันเข้ามาด้วยว่าแต่ถืออาวุธทำไมเนี่ยร้องเพลงดีๆไม่ได้เหรอเขาแฮกแน่นอนอ๋อฉันเคยแฮกที่นี่ พูดประโยคเหมือนกันเลยข้างล่างแต่สลับกันแบบแรนดอมอุ๊บอีกแล้วจะหันปืนมาทางเราทำไมอุ๊ฟอีกแล้วอะตอนนี้มันตีหนึ่งแล้วเนี่ยน่าจะไปนอนได้แล้วมั้งแต่ว่าอีกสักเพลงแล้วกันได้เลยแต่ว่านายรู้ไหมว่าจะออกจากเกมนี้ยังไงเนี่ยหมายถึงกลับไปที่โลกความจริงน่ะเหรอมันไม่มีทางหรอกอ้าวWhat จริงเหรอเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนฉั
ันจำได้นะว่ามันมีทางกลับแต่ว่าอาจจะยากนิดนึงยังไงอะพวกนายต้องมีกล่องสีทองน่ะแต่ว่าโชคร้ายหน่อยนะมันมีแค่ชิ้นเดียวแล้วมันก็แยกเป็น3ส่วนแล้วด้วยนี่เราต้องสะสมให้ครบ3อันใช่ไหมถึงจะได้กลับบ้านน่ะใช่เลยตามนั้นแหละพวกนายต้องสะสมให้ครบก่อนถึงจะกลับไปได้น่ะตราบใดที่ยังมีทางกลับก็โอเคแหละจริงด้วยกลับมาที่เรื่องเพลงของเรานะฉันอาจจะท้าทายนายสักนิดนึงละกันยังไงอะคือในระหว่างร้องเพลงเนี่ยฉันจะโจมตีนายด้วยดาบด้วยล็อกเก็ตลันเชอร์โอเคไหมอ๋อเป็นคนท้าเองไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมจะเอางั้นจริงเหรอได้เลยไม่มีปัญหาหรอกเขาทำได้อยู่แล้วเอาล่ะมาเริ่มเลยแล้วกันแต่ว่าระวังลูกศรให้ดีระวังลูกศรให้ดีอย่าบอกนะว่าเหมือนทิกกี้ยังไงเหรอ 3, 2, 1, มีลูกศรห้ามกดเหรอหรือว่ายังไงหรือว่าให้กดให้ดีข้างล่างมีหุบปากได้ไหมใช่ไหมเมื่อกี้ผมเห็นเป็นเครื่องหมายตกใจคือห้ามกดใช่ไหมเมื่อกี้แต่ดาเมจลดอ่ะโอ้อ่ะฮะกดได้นี่ต้องกดนี่อ๋อเขาโจมตีเราต้องกดเพื่อหลบอ๋อโอเคดูว่าห้ามกดเขาท่าแฮะเป็นการหลบการโจมตีถ้าหลบไม่ได้ก็คือโดนดาเมจเอ้ยมีปืนใหญ่เอ้ยล็อกเก็ตลันเชอร์ก็เล่นปกติเลยนะฮะแสดงว่าอันล่างไม่ใช่เพชรใช่ไหมเป็นอาวุธพูดอะไรไงข้างหน้าเนี่ยดูไม่ทันต้องดูลูกศรหลบหลบปืนฉันทำได้ดีกว่าอีกนะหยุดไปเลยข้างหน้าเนี่ยฮะหลบดาบลูกศรบนคือเป็นดาบใช่ไหมเป็นดาบทุกครั้งเท่ดีอ่ะชอบใช้บอดอีกแล้วไม่ได้ใช้ให้อีกไหมอีกไหมด้านซ้ายยังไม่ได้เจอเลยใช่ไหมที่ต้องกดเพื่อหลบเลยไม่รู้ว่าคืออะไรเอาละฮะนี่คือม็อดเจอกับนูมนะฮะน่าจะมีวิกอื่นตามมาอีกเรื่อยๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ